สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายละเอียดพามากินก๋วยเตี๋ยวนะคะพี่น้องก๋วยเตี๋ยวโอ่งเพลินพุงนะคะอยู่ที่หัวสนามบินนะคะพี่น้องทางไปวัดศรีแสงทองเนาะนะคะนะคะมากินก๋วยเตี๋ยวโอ่งกันนะคะมาดูหน้าตาก๋วยเตี๋ยวโอ่งนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะมีเนื้อหมูแล้วก็มีเนื้อวัวด้วยนะคะนะคะเป็นหมูตุ๋นเนื้อตุ๋นนะคะเดี๋ยวมาชมกันนะคะเนี่ยพี่น้องเขาจะใช้โอ่งนะคะใช้โอ่งเนาะใช้โอ่งนั่งเป็นเหมือนโต๊ะนะคะเป็นเหมือนโต๊ะเนาะเป็นเหมือนโต๊ะวางสิ่งของนะคะแล้วก็นั่งทานได้ 3-4 คนพี่น้องเนี่ยค่ะก๋วยเตี๋ยวโอ่งเพลินพุงนะคะนี่นะคะพี่น้องเดี๋ยวมากินมาชิมกับยายละเอียดนะคะนะคะพี่น้องอยู่เส้นหัวสนามบินนะคะทางสิไปวัดศรีแสงทองนะคะตรงนี้นะคะเรามาแวะกินก๋วยเตี๋ยวกันนะคะนี่หน้าตาโต๊ะนั่งก็เป็นประมาณนี้นะคะหอมเครื่องเทศมากเลยนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวมากินมาชิมกับยายละเอียดนะคะมีบริการผักด้วยนะคะใครอยากกินผักอะไรก็สามารถตักได้นะคะตักแต่พอดีนะคะพี่น้องตบท้ายด้วยกล้วยนะคะตบท้ายด้วยกล้วยเนาะนี่นะคะดีจังเลยนะคะดีมากเลยนะคะเดี๋ยวมากินมาชิมกันค่ะมาแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวโอ่งเพลินพุงนะคะเพลินพุงนะคะพี่น้องสาขาอุบลราชธานีนะคะนี่พี่น้อง3ถ้วยเลยนะคะพิเศษมีทั้งเนื้อตุ๋นแล้วก็หมูตุ๋นนะคะอันนี้ก็ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนะคะพี่น้องเราจะมากินมาชิมกันนะคะโอ้โหได้เยอะมากเลยนะคะต้องชิมชิมน้ำก่อนนะคะค่อยปรุงนะคะพี่น้องมาชิมกับย่าละเอียดอร่อยมากินมาชิมกับยายละเอียดนะคะก๋วยเตี๋ยวเตี๋ยวโอ่งเพลินพุงนะคะสาขาอุบลราชธานีแซ่บแซ่บพี่น้องหอมเครื่องมากเลยนะคะตอนนี้ถ้วยเดียวคงไม่พอนะคะต้องเบิ้ลอีก1ถ้วยนะคะยายละเอียดจะเบิ้ล1ถ้วยนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะต่อไปนะคะเรามาดูมาชมกันค่ะ